สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปัจจุบันครอบครัวส่วนมากชอบที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเช่นสุนัขแมวปลาและอื่นๆอีกมากมายแต่มีชายคนหนึ่งรักปลาเป็นชีวิตจิตใจเขาเลี้ยงปลามานานกว่า8ปีเขารักปลาตัวนี้มากตอนนี้ตัวโตมากนับวันท้องก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นท้องของปลาใหญ่ผิดปกติในตอนแรกนึกสงสัยมันคงกินเยอะเกินไปแต่ 2-3 วันต่อมาท้องของปลากลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนปลาเองก็ไม่ว่ายน้ำไปมาเหมือนเมื่อก่อนมันอยู่นิ่งอยู่ที่เดียวทำให้ชายเจ้าของปลาตัวนี้รู้สึกเป็นห่วงปลามากจึงได้รีบโทรแจ้งสัตวแพทย์ให้มาดูอาการให้หน่อยหลังจากที่สัตวแพทย์ตรวจร่างกายของปลาก็ทำให้ทราบว่าที่แท้แล้วในท้องของปลามีก้อนเนื้ออยู่เต็มท้องและที่สำคัญก้อนเนื้อนี้ใหญ่จนกดทับอวัยวะภายในของปลาหากไม่ทำการผ่าตัดเอาออกมาก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตปลาได้ทำให้ชายเจ้าของปลาตัดสินใจให้สัตวแพทย์เรียบทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมาสัตวแพทย์บอกว่าการผ่าตัดปลามีความยากลำบากมากอีกทั้งค่าใช้จ่ายก็แพงมากด้วยแต่ชายเจ้าของปลายืนการที่จะผ่าตัดปลาอยู่ดีเมื่อสัตวแพทย์เตรียมอุปกรณ์การผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ทำการผ่าตัดเนื้องอกที่ท้องปลาออกมาจนในที่สุดการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปลาตัวนี้โชคดีมากชีวิตของมันแข็งแกร่งมากหลังผ่าตัดได้ไม่กี่วันร่างกายของมันก็ค่อยๆฟื้นฟูดูดีขึ้นมากทางช่องของเราขอชื่นชมชายเจ้าของปลาตัวนี้จริงๆค่ะที่ยอมเสียเงินเพื่อสัตว์เลี้ยงที่รักที่สำคัญกว่านั้นคือปลาตัวนี้ก็โชคดีมากจริงๆค่ะที่ได้เจอกับเจ้าของที่ดีแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ